สวัสดีครับและนี่ก็คือวาวดูนิซี่และในวิดีโอนี้นะครับผมจะพาทุกคนมาดูเรื่องราวของคลิปวิดีโอที่น่าสะพรึงกลัวที่บังเอิญว่ากล้องรักษาความปลอดภัยนั้นบันทึกเอาไว้ได้มาดูกันนะครับว่ามันจะมีอะไรบ้างและมันจะหลอนขนาดไหนมนุษย์ต่างดาวเดินผ่านกล้องและในวิดีโอนี้นะครับกล้องวงจรปิดก็สามารถบันทึกภาพที่ดูเหมือนจะเป็นสิ่งมีชีวิตคล้ายกับมนุษย์ลำตัวของมันจะเป็นสีขาวซึ่งก็คาดว่ามันอาจจะเป็นมนุษย์ต่างดาวเพราะว่าโดยรูปร่างลักษณะของมันนะครับมันก็ดูเหมือนกับที่เราเห็นในหนังยังไงอย่างนั้นเลยและคลิปวิดีโอนี้นะครับมันถูกถ่ายไว้ได้ที่ต่างประเทศโดยที่ไม่ทราบว่ามันคือที่ไหนหรืออย่างไรดูจากคลิปแล้วนะครับไอ้เจ้ามนุษย์ต่างดาวตัวนี้มันก็ดูท่าทางเหมือนจะเต้นตีปีกไก่ใส่กล้องอีกต่างหากนะครับแล้วก็ท่าเดินมันดูตลกมากๆสงสัยนิสัยของมันจะเป็นคนที่กวนๆว่าอย่างนั้นไหมล่ะครับท่านผู้ชมปีศาจในบ้านคลิปนี้มันเป็นคลิปวิดีโอจากกล้องวงจรปิดในบ้านที่จับภาพของสิ่งมีชีวิตที่เหมือนกับปีศาจและดูอีกทีมันก็เหมือนกับตัวประหลาดอะไรสักอย่างที่ตัวมันนั้นกำลังมุดตัวออกมาจากใต้เตียงมันมีแขนขาที่ยาวใบหน้าของมันดูสยดสยองมากเลยนะครับดูไปแล้วก็ชวนขนลุกมากเลยมันเดินไปมาภายในห้องและมันก็เปิดทีวีดูราวกับว่าที่นั่นเป็นบ้านของมันและแล้วมันก็นั่งดูทีวีอยู่สักพักหนึ่งมันก็เดินออกไปจากห้องซึ่งกล้องวงจรปิดภายในบ้านนี้นะครับมันก็สามารถบันทึกภาพที่มันกำลังขยับตัวไว้ได้หมดโดยทั้งที่คนในบ้านเองนะครับก็ต่างพากันหลับโดยที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยและสิ่งที่เกิดขึ้นต่อมามันก็ได้เดินไปห้องผู้หญิงคนหนึ่งภาพที่เห็นมันก็กำลังกระชากขาของผู้หญิงคนนั้นและลากเธอออกไปจากห้องทันทีเรียกได้ว่ามันเป็นอะไรที่น่ากลัวเอามากๆและหลอนจริงๆเลยนะครับสำหรับเหตุการณ์ในครั้งนี้โดนเข้าแล้วในตู้เสื้อผ้าคลิปนี้นะครับมันเป็นคลิปจากยูทูบเบอร์ช่องหนึ่งจากต่างประเทศโดยพวกเขานะครับเข้าไปตรวจสอบในบ้านหลังหนึ่งที่ว่ากันว่าที่นี่นั้นมันมีผีดุพวกเขาจึงได้เข้าไปถ่ายรายการนี้ซึ่งพวกเขานะครับก็ต้องขนลุกเมื่อเขาไปเจอกับผีในตู้เสื้อผ้าโดยชายคนที่นอนอยู่ตรงนั้นนะครับก็ได้หยิบกล้องขึ้นมาถ่ายซึ่งเขาเองก็ได้เจอกับตัวเองอย่างจังและทันใดนั้นตัวเขาเองก็ได้เดินเข้าไปดูใกล้ๆว่ามันใช่ผีจริงๆหรือเปล่าหรือจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นทีมงานที่เป็นคนปลอมเป็นผีหรือเปล่าในจังหวะที่เขาเข้าไปใกล้ๆเขาก็โดนผีตัวนี้ลากตัวเข้าไปในตู้เสื้อผ้าโดยที่เพื่อนของเขาอีกคนก็ได้ไปช่วยดึงตัวเขาออกมาและเจ้าผีตัวนั้นก็หายเข้าไปในรูและมันก็เป็นอย่างที่เห็นเลยครับท่านผู้ชมชายหนุ่มเจอความหลอนในห้องและนี่ก็คือคลิปวิดีโอที่ผีนั้นมาหลอกชายคนหนึ่งที่ตัวเขาเองนั้นก็ไม่ได้รู้สึกรู้สาอะไรและก็ไม่รู้ตัวอะไรเลยโดยกล้องวงจรปิดนี้ก็ได้สามารถบันทึกเอาไว้ได้เรามาดูกันเลยดีกว่าครับประตูนั้นก็เริ่มที่จะเปิดปิดเองและถ้าหากว่าเราคิดในแง่ดีแล้วหรือนั่นมันก็อาจจะเป็นลมซึ่งเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันชายคนนี้ได้ยินเสียงเปิดประตูแล้วก็คิดว่ามันเปิดเองได้ยังไงจนตัวเขาเองเดินออกไปดูด้วยตัวเองเพื่อที่จะมาดูว่ามันมีใครมาแกล้งเขาหรือเปล่าและเมื่อเดินไปดูแล้วเขาก็ไม่เจออะไรจนเดินกลับมาแล้วก็เอาหูฟังมาใส่แต่สิ่งที่ควรจับตาดูนั้นก็คือหมวกใบนี้นะครับสังเกตดีๆมันกำลังขยับได้และมันก็ลอยขึ้นได้เองเหมือนกับว่ามีพลังงานบางอย่างจับมันขึ้นไว้ซึ่งตัวเขาเองนั้นก็ไม่ได้ดูว่าหมวกตัวเองลอยอยู่จนตัวเขาเองนั้นนอนลงและหลังจากนั้นประตูและหมวกมันก็ขยับเองได้อยู่แบบนั้นจนเวลาผ่านไปไม่นานก็มีเงาอะไรบางอย่างโผล่มาที่ตรงประตูและเพื่อนๆก็สังเกตให้ดีๆนะครับซึ่งสังเกตดูดีๆนั้นมันก็เป็นเงาสีขาวๆคราวนี้มันแสดงให้กล้องเห็นได้อย่างชัดเจนว่ามันมีตัวที่สีขาวซีดลอยไปมาอยู่ตรงปลายเตียงซึ่งแน่นอนว่ามันอาจจะไม่ใช่คนแน่ๆมันขยับร่างกายไปมาเหมือนกับว่ามันกำลังจะบอกว่ามันเป็นอะไรสักอย่างที่พร้อมจะหลอกหลอนแล้วโดยที่ชายหนุ่มเองนั้นก็นอนหลับอย่างสบายไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยโดยที่ไม่รู้ว่าผีนั้นยืนอยู่ที่ปลายเตียงของตัวเองสังเกตที่ขาข้างซ้ายของเขาดีๆนะครับนั่นแหละครับมันค่อยๆลอยขึ้นมันกระดิกได้เองเหมือนกับว่ามีใครยกขาของเขาขึ้นโดยทั้งที่ตัวเขานั้นยังนอนหลับอยู่และการที่ขาเขาลอยขึ้นมานั้นก็ทำให้เขาตื่นขึ้นมา จนเขามีท่าทางที่สงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นไวมากและเงาของผีนั้นก็หายไปเขาตื่นขึ้นมาและหยิบน้ำขึ้นมากินหลังจากนั้นเขาก็เดินออกจากห้องไปแต่ผีตัวนี้ก็ยังเล่นอยู่กับหมวกของเขาอยู่ดีเรียกได้ว่าในคลิปนี้เป็นการเจอผีในห้องที่น่ากลัวที่สุดเด็กหญิงเจอเงาผีณบ้านหลังหนึ่งในต่างประเทศกล้องวงจรปิดจับภาพที่น่าขนลุกเอาไว้ได้ขณะที่เด็กหญิงคนหนึ่งนี้นะครับเดินเข้ามาหยิบของภายในห้องและก็ต้องสังเกตที่ประตูเอาไว้นะครับว่ามันปิดเองโดยที่ไม่มีใครเดินมาปิดมันเลยแล้วเด็กหญิงคนนี้ก็เดินออกมาจากห้องอีกห้องหนึ่งปิดไฟแต่ไฟนั้นก็ไม่ยอมปิดทำให้เด็กหญิงคนนี้รู้สึกกลัวขึ้นมาและก็สงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เธอเลยรีบเดินไปเปิดประตูแต่ก็เปิดยังไงก็เปิดไม่ออกถือเคาะแล้วเคาะเล่าก็ไม่มีใครออกมาเปิดให้เขาแต่ก็สังเกตในคลิปดีๆนะครับอยู่ดีๆเงาสีดำใหญ่ก็โผล่ขึ้นมาเธอร้องเสียงดังด้วยความหวาดกลัวจนในที่สุดแล้วก็มีคนจากข้างนอกนั้นเปิดประตูให้เธอออกไปจึงทำให้เด็กหญิงคนนี้นะครับรอดพ้นจากเงาดำมืดที่น่าสงสัยนั้นได้แล้วเพื่อนๆคิดว่ายังไงกันบ้างล่ะครับเงาสีดำนี้มันคืออะไรกันแน่หญิงสาวที่โดนผีหลอกเธอคนนี้นอนหลับปุ๋ยอยู่ในห้องของเธอแต่ก็เหมือนกับว่าเธอนั้นลืมล็อกประตูมันจึงทำให้ประตูนั้นเปิดออกมาได้แต่ถ้ามันเป็นคนเปิดออกมาจริงๆเราก็ต้องเห็นคนแล้วล่ะครับแต่นี่ในกล้องนั้นไม่มีใครเลยหรือมันจะเป็นอะไรบางอย่างกันแน่ที่เปิดประตูเข้ามาหาเธอและประตูนั้นได้เปิดจนสุดผ้าห่มของเธอก็เหมือนกับถูกดึงจนตัวเธอเองนั้นสะดุ้งขึ้นมาและสงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเธอมาดูกันชัดๆครับตุ๊กตาขยับหัวได้เด็กหญิงคนนี้นะครับกำลังนั่งเล่นตุ๊กตาอยู่ดีๆแต่สังเกตตุ๊กตาด้านหลังนะครับสังเกตเอาไว้ให้ดีๆหัวของมันค่อยๆที่จะขยับมันเป็นไปได้ยังไงเราก็ว่าเหมือนมีอะไรบางอย่างกดหัวมันลงหรือจริงๆแล้วอาจจะไม่ใช่การขยับนี้อาจจะเกิดจากตัวของตุ๊กตาเองก็อาจจะเป็นไปได้กระดาษที่ปลิวในคลิปวิดีโอนี้มันถูกบันทึกภาพเอาไว้ได้ในบ้านหลังหนึ่งซึ่งมีเด็กหญิงคนหนึ่งกำลังยืนวาดรูปบนโต๊ะอยู่แต่จู่ๆนะครับกระดาษที่วางอยู่บนโต๊ะอีกใบมันก็ถูกปลิวมาอย่างกับลมพัดโดยทั้งที่ตรงนั้นไม่มีลมหรืออะไรเลยไม่มีพัดลมไม่มีแอร์และเมื่อเห็นอย่างนั้นแล้วเธอก็วิ่งสิครับตามสัญชาตญาณเด็กแขกที่ไม่ได้รับเชิญวิดีโอนี้ก็เป็นวิดีโอที่น่ากลัวมากที่สุดที่กล้องวงจรปิดนั้นบันทึกภาพเอาไว้ได้ซึ่งเหตุการณ์นี้มีคู่รักคู่หนึ่งกำลังเล่นน้ำอยู่ในสระน้ำแต่จู่ๆก็มีแขกที่ไม่ได้รับเชิญมามันคือลูกจระเข้วัยที่กำลังโตมันเดินเข้ามาและพุ่งตัวลงสระน้ำโดยมันพุ่งตัวลงมาในสระน้ำราวกับว่าจะมาทำร้ายคุณผู้หญิงแต่พวกเขาทั้งคู่ที่เล่นน้ำอยู่นะครับต่างก็ตกใจและก็รีบขึ้นจากน้ำทันทีมาย้อนดูกันอีกครั้งนะครับมันมาแบบเงียบๆแบบไม่ได้ตั้งตัวจริงๆเล่นเอาสะวงแตกกันเลยผีขึ้นบ้านชายหนุ่มคนนี้เขาสงสัยว่าทำไมของกินในตู้เย็นของเขานั้นถึงหายไปและในวันนี้นะครับเขาก็ได้ตั้งกล้องวิดีโอเอาไว้เพื่อที่จะถ่ายเก็บภาพไว้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่และเขาก็ได้เห็นความจริงว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งปีนกำแพงเข้ามาในบ้านของเขามันค่อยๆเหยียบเก้าอี้ลงมาและเดินไปตู้เย็นหาของกินเดากันว่าเป็นบ้านของเขาในทีแรกตัวเขาก็คิดว่ามันอาจจะเป็นผีผู้หญิงหรือเปล่าแต่พอไปตอนที่มันเปิดตู้เย็นและหาอะไรกินเท่านั้นแหละมันก็คือคนชัดๆนี่เองแม่ใครกันล่ะครับปลอมตัวเป็นผีมาหาของกินบ้านคนอื่นและพอมันกินเสร็จแล้วมันก็ย่องออกไปในแบบเดิมและทำเป็นไม่มีอะไรเกิดขึ้นวิวแชร์ผีสิงและนี่ก็เป็นคลิปวิดีโอวิวแชร์ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่จู่ๆมันก็เกิดอาการอยากวิ่งเองเฉยเลยทำเอาเจ้าหน้าที่ยืนงงไปตามๆกันเห็น เห็นจากคลิปว่าหลอนแล้วเจ้าหน้าที่พวกนั้นเห็นเองด้วยตาเปล่าหลอนเข้าไปอีก